เสกสรรยศนันท์ผงาดแชมป์คู่เบฮิลภูเก็ตตะกร้อครับความเคลื่อนไหวการแข่งขันเซปักตะกร้อชายคู่รายการ VAYHILL ภูเก็ต TAKRAW Cup 2023เบฮิลภูเก็ตตะกร้อครับ Thailand Open 2023ชิงเงินรางวัลรวมสูงสุดของเมืองไทยกว่า 400,000 บาทระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2566 ณป่าตองเบฮิลรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตมีสุดยอดนักตะกร้อชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่งล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่23เมษายน66เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันเป็นการลงสนามรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศโดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมจระเข้5ดาวเต็งแชมป์ของรายการที่มีเสกสรรทับทองจับคู่กับยศนันท์แหลมไทยสงซึ่งมีดีกรีเป็นเจ้าของแชมป์เซปักตะกร้อประเภทคู่ชิงแชมป์ประเทศไทยปีล่าสุดที่รอบตัดเชือกเอาชนะบ้านดุงการยางแอนกอเกฟาร์มเอเชียการเกษตรมาได้ 2-0 เซต 19-21 16-21 คะแนนลงสนามพบสโมสรตะกร้อทหารอากาศพอร์ตมัชชานุที่มีจ่าอากาศเอกปรเมศสิริสวัสดิ์จับคู่กับจีรการอรุณรัตนการซึ่งในรอบรองชนะเลิศเอาชนะค่ายขุนโจรมวยป่ามาได้ 2-0 เซต 21-12 21-8 ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าเซตแรกเสกสรรทับทองกับยศนันท์แหลมไทยส่งเครื่องร้อนเร็วไล่ฟาดเอาชนะคู่จากลูกทับฟ้าไปได้21-11คะแนนส่วนในเซตที่2จากอากาศเอกกับปรเมศสิริสวัสดิ์กับจีรการอรุณรัตนการดูเหมือนจะหาจังหวะและวิธีการเล่นของตัวเองได้กลับมาใช้ลูกขึ้นหยอดหน้าเน็ตแทนการขึ้นฟาดแรงเต็มวงเป็นฝ่ายพลิกกลับมาเอาชนะคู่หูแชมป์ประเทศไทยไปได้21-11คะแนนตามตีเสมอเป็น 1-1เซตต้องตัดสินหาแชมป์กันในเซตที่3ทีมจระเข้5ดาวกลับมารวมใจกันและมีสมาธิดีขึ้นพร้อมเล่นได้นิ่งขึ้นต้นเซตเร่งเครื่องฟาดออกนำไป11-7คะแนนก่อนที่ช่วงหลังจะมาเล่นแบบดุดันวัดทุกลูกทุกดอกก่อนจะเป็นฝ่ายไล่เตะเก็บเซตนี้ไปได้21-16คะแนนส่งผลให้ทีมจระเข้5ดาวเอาชนะสโมสรตะกร้อทหารอากาศพอร์ตมัชชานุไปได้ 2-1 เซต 21-11 11-21 21-16 คะแนนทำให้ทีมจระเข้5ดาวคว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับรับรางวัลรวม 200,000 บาทเงินสด 100,000 บาทและบัตรกำนัน 100,000 บาทส่วนสโมสรตะกร้อทหารอากาศพอร์ตมัชชานุได้เพียงรองแชมป์รับรางวัลรวม 100,000 บาทเงินสด 50,000 บาทและบัตรกำนัน 50,000 บาทส่วนอันดับที่3ร่วมตกเป็นของบ้านดุงการยางแอนกอเกฟาร์มเอเชียการเกษตรและทีมค่ายขุนโจรมวยป่ารับรางวัลรวมไปทีมละ 45,000 บาทเงินสด 25,000 บาทและบัตรกำนัน 20,000 บาททั้งนี้ยังมีรางวัลพิเศษอีก2รางวัลคือตัวชงยอดเยี่ยมตกเป็นของเสกสรรทับทองจากทีมจระเข้5ดาวและรางวัลตัวฟาดยอดเยี่ยมเป็นของสุริยนต์กุลพิมลอดีตนักตะกร้อทีมชาติไทยจากทีมเซียนตะกร้อโย่งเตาปูนทั้ง2รางวัลได้รับรางวัลรวม 10,000 บาทเงินสด 5,000 บาทและบัตรกำนัน 5,000 บาทหมอมิยูสวมชุดไทยวิ่งลอนดอนมาราธอนจารึกสถิติโลกหมอมิยูทันตแพทย์หญิงสวมชุดไทยเข้าร่วมวิ่งลอนดอนมาราธอนจารึกเวลายอดเยี่ยม 3:45 ชั่วโมงบันทึกสถิติโลกการวิ่งชุดไทยวิ่งจบลอนดอนหมอมิยูทันตแพทย์หญิงชรินยากาญจนเสวีหมอฟันประจำโรงพยาบาลเจ้าพระยา
วัย33ปีบันทึกสถิติในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดสำเร็จในการวิ่งด้วยชุดไทยศึกลอนดอนมาราธอน1ใน6เมเจอร์ของโลกที่ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่23เมษายน2566ที่ผ่านมาหมอมิยูลงระยะฟูลมาราธอน 42.195 กิโลเมตรโดยใช้ชุดไทยแบบอลังการตั้งแต่รัดเกล้าสบายจูงกระเบนรวมแล้ว3กิโลกรัมซึ่งหากจะบันทึกสถิติโลกต้องทำได้ 4.30 ชั่วโมงสุดท้ายหมอมิยูวิ่งได้ 3.45.34 ชั่วโมงบันทึกสถิติโลกการวิ่งชุดไทยจบลอนดอนมาราธอนสำเร็จทั้งที่ชุดหนักอึ้งส่วนแชมป์ฝ่ายชายเควินคิปตุงจากเคนยาวันที่2มกราคม25ชั่วโมงทุบสถิติลอนดอนมาราธอนและเป็นสถิติฟูลมาราธอนเร็วสุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์รองจากเอเลียตคิปโชเกเจ้าของสถิติโลกวันที่2มกราคม09ชั่วโมงขณะที่แชมป์หญิงเซฟานฮัดซันจากเนเธอร์แลนด์ 2.18.33 ชั่วโมงเชียร์ประกาศข่าวดีเผยภาพอัลตราซาวด์คนบันเทิงเมียนสนานเลื่อนอ่านแทบไม่ทันตกใจกันเป็นแถวฟังคำยินดีเสนาลิงชัดชัดเชียร์ประกาศข่าวดีเผยภาพอัลตราซาวด์คนบันเทิงเมียนสนานเลื่อนอ่านแทบไม่ทันแอนึกว่าจะนัดฝากครรภ์ด้วยกันแล้วเมื่อวันที่24เมษายน2566นางเอกดังเชียร์ที่คำพรโพสต์ภาพอัลตราซาวด์ทารกน้อยในครรภ์พร้อมแคปชั่นทำเอาฮือฮาว่าประกาศข่าวดีพร้อมเว้นวรรคระยะห่างข้อความในโพสต์ทำเอาลุ้นระทึกกันทั้งไอจีก่อนจะเขียนข้อความเฉลยว่าหลานเข้ามาแล้วเย่เย่เย่จมูกโด่งมาเลยหลานโกเชียร์แอดซูเปอร์แมมมี่แอดพนบุรีแทงแอดขีดล่างซีคูดงานนี้เพื่อนเพื่อนคนบันเทิงแห่คอมเมนต์สนั่นดีจะมาตูมบอกเลยว่ามึงเว้นวรรคได้มากเสนาลิงก็ลั่นเช่นกันว่ามึงจะเว้นวรรคยาวทำไมวูดดี้ก็คอมเมนต์บอกอารมณ์ด้วยว่าตกใจแอร์พันธิลาว่าที่คุณแม่ป้ายแดงก็ดีใจเก้อว่าใหญ่เชียร์นึกว่าจะนัดฝากคันด้วยกันและหนูเล็กกากาก็เป็นอีกคนที่ดีใจไปแล้วเช่นกันบอกว่าดีใจไปแล้วนะว่าลูกเธอเนี้ยโออนุชิตก็บอกว่าตกใจมากกบกอเป็นต้นก่อนสาวเชียร์จะโพสต์คลิปเสนาลิงขณะเห็นโพสต์ประกาศข่าวดีของสาวเชียร์พร้อมแคปชั่นว่าสืบเนื่องโพสต์ที่แล้วปี้ลิงแอดเสนาลิงถึงกับยินดีว่าอีเตี้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน่ารักกบกอขณะที่มีคอมเมนต์กันรัวๆ ว่าเอาจริงนี่ก็เกือบแล้วดีนะกดเลื่อนลงมาอ่านก่อนก็ตกใจกันทั่วประเทศอาจ้ายเกือบยินดีไปกับเชียร์แล้วนะดีที่เลื่อนลงมาเว้นวรรคยาวมากเชียร์Thank you.